วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำรีวิวเกี่ยวกับวิธีการสร้างทีมนะครับของไลน์เรนเจอร์นะครับเพื่อไปลุยนะครับกับด่านธรรมดานะครับตั้งแต่ด่าน100ขึ้นไปเลยพวกนี้นะครับวิธีทำยังไงนะครับให้สร้างทีมเราให้แข็งแกร่งนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เข้าครั้งแรกนะครับสำหรับ ID นี้เป็น ID ต่างประเทศนะครับก็จะไม่มีได้5รูบี้ทุกๆวันนะครับเต็งมากครับแล้วก็ไม่มีได้เปล่านิพอบด้วยนะครับเซ็งมากนะครับจริงๆนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะเซ็งมากนะครับเรานิพอบนะครับก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าผมต้องเปลี่ยนไอดีไปมานะครับผมก็เลยเข้าออกบ่อยนะครับหมายถึงว่าuninstall แล้ว install ใหม่บ่อยนะครับก็ไปดูเลยครับวิธีนะครับของในการทำยังไงนะครับให้ดีที่สุดนะครับให้ทีมเราแข็งแกร่งที่สุดนะครับก็คือมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับด้วยกันนะครับทีมแข็งแกร่งในการลุยด่านนะครับส่วนแรกคือตัวแทงนะครับตัวแทงตัวไหนดีนะครับส่วนที่2ก็คือตัวสเปรชนะครับที่เป็นตัวหลักกองกำลังหลักในการทำดาเมจของเรานะครับสำหรับผมปกติแล้วผมก็ต้องมาดูนะครับไปแรกก่อนนะครับก็คือตัวสเปรชนะครับดูยังไงนะครับว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งยังไงนะครับจะมาบอกนะครับตรงนี้นะครับก็คืออย่างนี้นะครับตัวสเปรชครับเรามาดูกันนะครับมีตัวไหนบ้างเจมมีตัวไหนอีกของผมเป่าเนื้อตัวไหนอีกแอร่าใช่ไหมตัวไม่เช่นตัวนี้นะครับว้านี่ครับต่อมาเนี้ยนะครับก็เป็นตัวสเปรชครับก็มีพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีตัวพิเศษในวันนี้ก็ดียิ่งดีนะครับแต่ว่าสำคัญมากๆครับตัวสเปรชนะครับที่เป็นตัวยิงนะครับต้องยิงไกลนะครับห้ามยิงตรงกลางเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าไปลุยด่านสูงขึ้นไปครับพวกที่อยู่ตรงกลางครับยิงไม่ค่อยไกลทั้งมากนะครับจะโดนยิงจนตายนะครับอย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับต้องยิงไกลทุกตัวนะครับเนี่ยครับตัวนี้ไกลสุดครับเป่ามือนะครับในนี้นะครับตัวสเปรชครับก็วิธีการดูนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดนะครับก็คืออย่างแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าใช้แร่เท่าไหร่นะครับแล้วทุกตัวต้องเป็นหัวหน้าครับต้องเป็นหัวหน้านะถึงไวนะครับใช้แร่เท่าไหร่นะครับอันที่2คือดาเมจเท่าไหร่นะครับแค่นั้นแหละครับ2อย่างพอนะครับ2อย่างพอนะครับอย่างที่3มาสำคัญอยู่ครับแต่มันก็สำคัญมากครับก็คือนะครับความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนไหวนะครับจะบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับดาเมจนะครับก็คือพลังโจมตีนะครับสำคัญมากนะครับก็คือเราต้องมีเยอะนะครับเมื่อเทียบกับแร่ที่เราใช้ครับเช่นตัวนี้ครับเจมใช้360ตี3,009นะครับดูตัวนี้360เหมือนกันตี3,500ตัวไหนดีกว่ากันครับเจมใช่ไหมครับเจมดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่ามันยิงแรงกว่านะครับถึงมันจะยิงช้ามันอะไรนะครับตรงนี้นะครับพลังโจมตีตรงนี้นะครับมันเป็นพลังโจมตีต่อวินาทีนะครับเช่นนะครับตัวอย่างนะครับเช่นนะครับสมมุติเจมนะครับใช้ในการชาร์จยิงทีหนึ่ง4 วิใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับในการยิงดอกนั้นนะครับผมเจมที่มันยิงไอ้แก้ววายนะครับไปนะครับทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ประมาณ 40,000 เนาะใช้4 วิเนาะแปลว่ามันยิงทีละ160,000นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับสมมติตัวนี้นะครับโคนี่นักร้องดาวรุ่งเราใช้เวลา2 วิในการยิงนะครับแต่ว่า2 วินั้นการยิงดอกหนึ่งนะเท่ากับ70,000นะครับเห็นไหมครับ35,000นะครับคูณ2ประมาณนั้นนะครับก็นี่แหละครับคือการคำนวณดาเมจครับเพราะฉะนั้นวิธีที่การเราจะดูว่าตัวไหนครับสเปรชไหนครับตีแล้วกันก็ดูแค่ตรงนี้แหละครับเนี่ยครับตัวเนี้ย36,000นะครับ26,000นิดเดียวเองไม่ค่อยดีนะครับเป่ามือนะครับดูแล้วนะครับไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าใช้ก็ใช้เยอะกว่าครับยิงก็ยิงเบากว่านะ2ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้โคนี่นักร้องนะครับดาวรุ่งนะครับหรือว่าโคนี่เดอะสตาร์ของเรากับเจมส์โอปรานะครับยิงแรงกว่าครับส่วน2ตัวนี้ครับถ้าเป็นผมจะเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่านะครับอย่างแรกเลยครับมันวิ่งเร็วนะครับแปลว่าอะไรครับตอนที่เรากำลังจะยิงหาศัตรูหัวหน้าใช่ไหมครับหรือว่าเราไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับถ้าเราใช้เจมส์ไปนะครับถ้าปล่อยเจมส์ออกมากว่าจะล่องลอยไปถึงกองกำลังนะครับใช้เวลานานมากครับประมาณนั้นนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับจะสามารถวิ่งไปถึงกองกำลังเราได้เร็วกว่านะครับแต่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งความทางโจมตีมันก็ไม่แตกต่างมากนะครับ35,600กับ39,000ก็ต่างกัน30,000นะต่อ2ตัวนี้จะดีมากนะครับส่วนตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัว5 ดาวนะครับแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวหัวหน้าด้วยนะครับใช้470ตี65,000นะครับ65,000ครับเยอะมากทางชีไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่าตัวสเปรชตัวตีไม่เกิน2 ครั้งตายนะครับดูง่ายๆนะครับพวกนี้นะ เนี่ยครับตี 65,000 นะครับมาลองมาเทียบดูครับกับตัวนี้ครับใช้360ตี 35,000 ครับ 65,000 เกือบ2เท่าใช่ไหมครับเราแร่ใช้มากกว่าแค่100ครับเพราะตัวนี้ครับคุ้มมากครับตัวนี้พิเศษสุดยอดมากครับแล้วผมก็มีตัวหนึ่งครับตัว Splash นะครับก็มาดูนะครับซึ่งผมก็เก็บไว้นานแล้วเมื่อไหร่จะได้ตัวหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจอยากได้หัวหน้ามากนะครับตัวนี้ก็คือตัวHitmanครับใช้670นะครับตี100,000นะครับยอดครับซึ่งมันอาจจะเดินช้านิดนึงนะครับก็เหมือนเจมครับอาจจะไปสนับสนุนกองกำลังเราได้ช้าแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะมันยิงแรงไม่ได้ปล่อยมากครับปกติผมก็จะเน้นปล่อยโฟนี่ผู้พิเศษนะครับกับตัวนี้นะครับวิ่งไปตีก่อนนะครับวิ่งไปสนับสนุนกองกำลังเราก่อนนะครับโอเคนะนี่คือทั้งหมดสำหรับตัวสเปรย์ครับส่วนตัวสเปรย์แบบประชิดนะครับก็ไม่มีไม่กี่ตัวนะครับตัวสเปรย์แบบประชิดก็พวกลังซิงเอ็นเวิร์ดอะไรพวกนี้มันก็เก่งอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามีแร่เหลือนะครับก็จัดพวกนี้มาได้นะครับซึ่งนักเซนเวิร์ดชาร์จนานมากครับกว่าจะตีทีหนึ่งนะครับก็อาจจะตีแรงมากนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะเพราะว่านะครับผมมีแค่ตัวเดียวนะแค่60ครับถ้าผมมีระดับหัวหน้าก็ว่าไปอย่างนะครับโอเคเซนก็เหมือนกันนะครับก็ 50,000 ครับแต่ว่าใช้ตั้ง790ครับว่าไม่คุ้มนะผมใช้ตัวนี้ดีกว่านะโคนี่ผู้พิเศษดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับโพซิชันอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากคือตัวแทงของเรานะครับตัวแทงนะครับมี2แบบนะครับตัวแทงนะครับตอนนี้นะครับตัวแทงมี2แบบครับแบบแรกก็คือตัวแทงแบบความเร็วนะครับนี่นะครับตัวแทงแบบความเร็วเป็นตัวไหนมากนะครับตัวแทงแบบความเร็วตัวนี้ครับเรดบาวครับตัวนี้ครับตัวหนึ่งนะครับเรดบาวนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกครับเทรนนะครับสกอตวิสกี้นะครับเบลล่านะครับแล้วก็ตัวนึงก็คือฮิปฮอปนะครับซานก็ได้แซนนะครับ5ตัวนี้นะครับเป็นตัวแทงความเร็วนะครับที่สำคัญนะครับแต่ถ้าใครมีมวยไทยนะครับดีกว่านะครับดีกว่าตัวในนี้นะก็ใช้มวยไทยแทนแซนได้นะครับตัวนี้นะครับดียังไงนะพวกนี้นะครับสำหรับตัวน้อยๆเล็กน้อยๆที่มันใช้50 50 90นะครับนี่นะครับ3ตัวนะครับตัวเบลล่านะครับตัวสกอตวิสกี้นะครับแล้วก็ตัวแกรนนะครับซึ่งเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากนะครับเนี่ยนะครับ3ตัวนี้มีประโยชน์ใช้ตอนไหนนะครับตัวแทงพวกนี้นะครับตัวแทง3ตัวนี้ใช้ตอนที่ศัตรูนะครับตีแรงมากๆนะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าตีช้าครับตีสเปรชตี1ครับตีสเปรชตีแรงแต่ว่าตีช้านะครับก็ใช้พวกนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันตีช้านะครับไอตัวพวกตัวเล็กตัวน้อยเราจะวิ่งไปตัวตีเดียวตายแต่ไม่เป็นไรนะครับเราส่งไปตายแล้วพวกนี้ก็ขอโทษด้วยสับตัวนี้ครับก็ขอโทษกับพวกตัวนี้มากเลยน่าสงสารนะส่งไปตายนะครับก็3ตัวนี้นะครับเราใช้แค่ตัวหนึ่งก็ได้2ตัวก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับก็ดูนะว่าไหนมันแทงอยู่นะครับแทงอยู่ยังไงดูยังไงว่าแทงอยู่นะครับคือศัตรูมันจะเดินมาหาเราช้ามากๆนะครับประมาณนั้นนั่นแหละคือแทงอยู่นะครับ3ตัวนี้ใช้ตอนที่ศัตรูครับตีแรงตีสเปรชแต่ว่าตีช้านะครับเช่นนะครับตัวด่านที่100พวกด่านที่140ก็จะมีตัวโยนกุญแจครับพวกนี้นะครับจะตีช้านะครับหัวหน้าใช่ไหมครับแต่หัวหน้านะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวแทงนะครับเราใช้แซนไปนะครับโดนโยนกุญแจทีเดียวตายเหมือนกันนะครับไม่1ทีก็2ทีนะครับตายเหมือนกันใช้500นะครับใช้500นะครับเราใช้ตัวนี้วิ่งไปตายนะครับใช้90เท่าไหนครับวิ่งไปตายทีเดียวเหมือนกัน90ใช่ไหมครับก็ใช้น้อยกว่าเยอะครับพอเราใช้น้อยกว่าเยอะปุ๊บเราก็มีแร่ที่จะไว้ผลิตสำหรับตัวสเปซเราเพิ่มกองกำลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องรู้นะครับว่าใช้ตัวไหนวิ่งไปนะครับในการแทงนะครับเนี่ยนะครับก็มีพวกนี้นะครับเนี่ยคือตัวความเร็วที่ไปแทงอันนี้ไม่ใช่ตัวความเร็วนะเนี่ยครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่กลางๆครับอยู่กึ่งนึงระหว่างความเร็วกับพลังชีวิตตัวความเร็วกับพลังชีวิตเขาก็คือตัวเรดบาวนะครับใช้120นะครับก็วิ่งไปก็พอใช้ได้ครับแล้วพลังตั้ง109นะครับบางทีก็อาจจะสามารถแทงได้ 2-3 ครั้งนะครับซึ่งด่าน140ผมว่าไปลองดูนะครับบางด่านก็แทงได้2ครั้งโดนตี 2-3 ครั้งตายครับดีกว่าตัวนี้นะครับใช้90ผมว่าใช้50โดนตีครั้งเดียวตายครับถ้ามุดตี3ครั้งแบบถ้าตัวนี้โดนตี3ครั้งแบบหารไปแล้วครับหมายความว่าตัวนี้ครับ1ครั้งครับใช้แร่แค่40แล้วพวกนี้ใช้50ไปแล้วครับกับ90นะครับเพราะฉะนั้นเรนบาวก็ใช้ได้บางครั้งครับแต่ส่วนมากคนจะไม่มีเรนบาวนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็มีแต่ผู้เล่นเก่านะที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเพราะมันมีกิจกรรมเรนบาวมานะครับก่อนไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใช้ตัวเล็กตัวน้อยแทนได้นะครับถ้าใครไม่มีก็ไปลองฮิปฮอปโยครับฮิปฮอปนะครับก็มาดูนะครับฮิปฮอปครับก็มีหลายตัวนะครับที่เป็นตัวแทงได้นะครับฮิปฮอปเรานี่นะครับบราวฮิปฮอปครับตัวนี้ผมก็ได้มานานแล้วนะครับจ แต่ว่านะครับคราวนี้ก็คือมันไม่ได้อีกนะครับเซ็งมากครับน่าจะได้ก็จะดีมากนะครับที่ตามกิจกรรมของไทยมันได้แต่ไอดีไทยนะครับเซ็งมากครับเนี่ยผมได้รวมแล้วเนี่ยเซ็งมากครับก็เหมือนเรดเบลนะครับใช้100 210ครับพลัง2,800นะครับแต่ว่าถ้านะครับถ้าตรงนี้ตัวนี้เป็นมาสเตอร์นะครับเราก็จะสามารถพลังชีวิตน่าจะเป็น500,000ได้นะครับเราก็ใช้แค่200ครับซึ่งมากแต่ว่าตอนนี้ครับมีมวยไทยมาครับดีกว่าตัวนี้นะครับนักมวยไทยก็ยอดนะครับแล้วแบบตัวแท้งแบบต่อไปแล้วก็คือตัวแท้งแบบถึกนะครับใช้ตอนไหนนะครับใช้ตอนที่ศัตรูตีไม่ค่อยแรงนะครับศัตรูตีไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าตีไวนะครับประมาณนั้นนะครับเช่นนะครับตัวแซนนะครับพลังชีวิตใช่ไหมครับใช้500พลัง800,000ครับตัวแซนดียังไงครับตัวแซนมันดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันวิ่งไปสนับสนุนกองกำลังเราได้ไวนะครับถ้าสมมติเราใช้ตัวแท้งตัวอื่นเช่นเบอร์นาร์ดนะครับพลังเยอะนะครับแต่ว่ามันเดินช้ากว่าจะไปถึงครับกองกำลังเราตายหมดแล้วก็มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ใช้ตัวแซนครับแทงได้ไม่ก็ชิๆนะครับพลัง2,200,000นะครับวิ่งก็พอใช้ได้เร็วมากเร็วอยู่ครับแต่ไม่เร็วมากเท่าไหร่ครับต้องตีแรงครับตัวชิๆมันเป็นไว้ตัวตีด้วยนะครับทั้งตีทั้งแทงได้นะครับตัวนี้ก็ตีทั้งแทงได้ไม่ปวดเราใช้เยอะไปหน่อยนี่ก็มีอีก2-3ตัวนะที่ตีได้แทงได้เช่นตัวนี้ครับตัวบราวน์ฮันเดอร์ครับถ้าใครมีตัวบราวน์ฮันเดอร์ที่มาสเตอร์นะครับสุดยอดมากครับตัวนี้แทงได้ดีมากจริงๆนะครับแทงได้ดีมากแผนแซนได้เยอะครับแล้วก็มีตัวนึงที่แทงได้นะครับก็คือตัวนี้ครับมูลนะครับนี่ครับพลัง700,000ครับตี60,000นะครับใช้460ก็เท่ากับแซนนะครับแต่ว่าวิ่งช้ากว่านิดนึงนะครับแล้วตัวสุดท้ายที่แทงได้ก็คือตัวซอนนะครับ7,000 700,000ครับได้520ตัวนี้เป็นตัวยิงด้วยนะครับครับสำหรับตัวแทงดีๆก็มีแค่นี้นะครับที่จริงตัวสแปรมีตัวดีตัวหนึ่งครับก็คือตัวอับดุลลานะครับถ้าใครมีนะครับอับดุลลาครับซึ่งเป็นตัวที่ยิงแรงมากๆนะครับที่จริงนะครับยิงแรงมากๆนะครับเพราะว่ามีตัวถ้ามาสเตอร์นี่สุดยอดนะครับหรือว่าสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็หมดแล้วนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับอาการลุยด่านครับแล้วตัวเทพครับมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกไม่ใช่2แบบ2 ส่วนประกอบนะครับก็คืออย่างแรกครับก็คือตัวสเปรชนะครับของเราต้องเลือกให้เป็นเลือกดูให้แรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องผลิตไวด้วยครับก็คือต้องเป็นระดับหัวหน้านะครับแล้วผลิตไวนะครับตัวสเปรชนะครับต้องดูที่ดาเมจนะครับพลังโจมตีนะครับส่วนตัวแทงนะครับต้องขึ้นอยู่กับศัตรูเรานะครับว่าศัตรูเราเป็นแบบไหนตีแรงเร็วหรือว่าใช่ตีแรงตีเร็วนะครับหรือว่าตีแรงแต่ว่าตีช้านะครับถ้าตีช้าเราก็ใช้พวกตัวเล็กตัวน้อยเราไป50-90นะครับถ้าเป็นตัวตีเบาตีแรงมากกว่าตีไวแล้วเราต้องใช้แซนนะครับเพื่อไปทางชีวิตนะครับแม่ก็ผสมกันนะครับปกติจะผสมกันจะดีที่สุดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไงดีไปลุยกับเพื่อนครับสักรอบหนึ่งนะครับไปขอเฟรนด์พอยต์สักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขอเฟรนด์พอยต์ครับด่าน143ปัดยากมากนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรไปไม่ได้นะครับด่านนี้ยากมากจริงๆนะครับไม่รู้ทำยังไงนะครับก็เลยคิดว่านะครับรอมันลดความยากหน่อยนะครับแล้วผมก็จะไปลุยนะครับด่าน143นะครับถ้าตัวฟรีนะครับไปได้เมื่อไหร่ผมก็ไปเมื่อนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันยากมากนะครับเห็นครับก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะไปขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนๆด่าน144นะครับที่ไปถึงกันแล้วแต่ผมยังไม่ถึงครับก็คิดอยู่ว่าทำไมนะครับทำไมบางคนไปได้ครับผมกำลังคิดอยู่นะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับด่าน144ไปดูซิเขาเก่งก็ทำยังไงถึงผ่านนะครับไปเจอพอนดิ้งนะครับพอนดิ้งโอ้โหดูตัวแต่ละตัวนะครับดูนะครับกินนารีนะครับดูนะครับมวยไทยถ้าไม่รู้ไปซื้อมาได้อย่างไงไม่รู้ไปทำไมโชคดีอย่างนี้นะครับเปิดแต่ว่าผมไม่เติมนะครับถ้าอาจจะว่าไงผมไม่เติมเด็ดขาดนะครับก็นี่ครับเชอร์รี่เซรีน่าใช้น้อยมากครับตีแรงนะครับโอเคครับลุยกันเลยนะครับก็ให้เฟรนด์พอยต์ไปก่อนนะครับให้ไป20นะครับแต่ว่าผมจะไปลุยเพื่อนๆเอา50นะครับต้องเอาคืนให้ได้นะครับไม่เอาคืนสิต้องเอาให้ชนะนะครับเพราะว่าดูแล้วถ้าชนะยากนะครับสำหรับผมนะครับเอาเพื่อนดีๆมาทุ่งไปเลยเนาะเสียงน้อยโอ้โห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 จินจ่าโอ้โห มาเหรอเพมาเหรอเพเฮ้ยมาเหรอเพมาเหรอเพโอ้ยหัวไทยสองตัวหัวไทยสองตัวหัวไทยแบบนี้เสร็จเราแน่ไอ้ไปโกรธเกือบแพ้นะครับถ้าไม่ทำแบบเมื่อกี้แพ้ทันทีเลยแน่เลยนะครับเพราะว่ามวยไทยเริ่มมาของสามตัวเริ่มลุกเราแล้วสู้ไม่ไหวนะครับชนะแล้วนะครับเย้เคยรู้สึกดีเลยนะครับแต่ว่าเขาต้องเก่งจริงนะครับไม่งั้นผ่านไปถึงร้อยด่าน144นะครับดูนะครับพวกนี้นะครับอย่างเงี้ยครับจะเร็วเท่าไหร่ก็ช่างนับ60กว่าไม่รู้ผ่านมาได้ไงเดี๋ยวดูก่อนถ้าแบบนี้นะครับแปลว่าใช้บั๊กมาแน่นะครับถ้าไม่ใช่แล้วก็ต้องมีตัวเก่งๆเท่านั้นนะครับไม่งั้นไม่รอดนะผ่าน143ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปรอด่าน143ซะหน่อยนะเผื่อผ่านนะครับลองดูกันนะครับไปเปลี่ยนตัวนะครับคำหนึ่งนะครับรอดูว่าใช้ตัวไหนแทงนะครับผมคิดว่าผมน่าจะใช้แซนแทงนะครับแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยตัวหนึ่งนะครับสกอตวิสกี้ของเราครับผมเก็บเร็วเต็มนะสกอตวิสกี้ไปเลยครับ143ของเรานะครับแล้วคุณก็จะรู้นะผมเข้าไปแล้วคุณก็จะรู้แล้วว่าทำไมถึงไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันมากันเป็นขยงเลยนะครับผมหมดทางสู้จริงๆนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงนะครับดูครับเดี๋ยวเรานะก็อัพให้เต็มก่อนนะครับเน้นไปก่อนนะครับอัพให้เต็มนะครับแล้วก็เราใช้ตัวสแปชไปนะครับโอเคครับโดนตีแล้วนะครับโดนตีแล้วนะครับตอนเนโดมาอย่างไวเลยนะมาด่าไปก่อนครับไอเจตโต้รอเพื่อนลงมานะครับรอเพื่อนลงมาก่อนนะครับลืมนะครับรอมาดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับเมเทโอไปโสดแล้วนะครับเมเทโอลงเลยนะผมหวังว่าจะช่วยผ่านได้นะครับจะได้หรือเปล่าเราต้องไปดูกันนะครับดูนะครับเพราะว่าตัวมันมีทั้งตัวหัวหน้าแล้วก็ตัวยูนิฟิกนะครับสู้ไม่ได้นะครับมันเก่งมากครับตรงนี้รู้จะทำยังไงเราถึงสู้ได้นะครับโอ้แพ้เนี่ยนะครับคือเหตุผลทำไมมาไม่สู้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับรอถ้าว่ามันจะลดความยากเมื่อไหร่นะครับไปได้เมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นนะครับแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะจัดตัวเทพไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับปกตินะครับเพราะว่าไว้วันธรรมดานะผมค่อยเก็บเลเวลนะครับช่วงนี้ผมก็จัดตัวเทพเพื่อนก่อนนะครับล็อกอินวันละครั้งนะเพื่อเก็บของครับจะได้ตัวบีนนะครับเนี่ยผมก็จัดไว้3ตัวนี้นะครับแล้วขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับใน See you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย